จงลุกขึ้นนั่งเถิดกาติยานะอย่ามัวนอนหลับอยู่เลยจงตื่นขึ้นเถิดอย่าให้มัจจุราชผู้เป็นพวกพ้องของคนประมาทชนะท่านผู้เกียรติครานด้วยอุบายอันโกงเลยกำลังคลื่นแห่งมหาสมุทย่อมครอบงำบุรุษผู้ไม่อาจข้ามมหาสมุทรนั้นได้ แม้ฉันใดชาติและชราย่อมครอบงำท่านผู้ถูกความเกียริครานครอบงำแล้วฉันนั้นขอท่านจงทำกาะคืออรหัตผลแก่ตนเถิดเพราะที่พึ่งอย่างอื่นในโลกนี้และโลกหน้าย่อมไม่มีแก่ท่าน ก็พระศาสดาได้ทรงบอกทางนี้อันล่วงพ้นจากเครื่องข้องและจากภัยคือชาติและชราแก่ท่านแล้วท่านอย่าเป็นผู้ประมาทตลอดยามต้นและยามหลังจงพยายามทำความเพียรให้มั่นเถิดท่านจงปลดเปลื้องเครื่องผูกทั้งหลาย อันเป็นของเดิมเสียจงใช้สอยผ้าสังคาติและโกนศีรษะด้วยมีดโกนฉันอาหารที่ขอเขามาได้จงอย่าเห็นแก่การเล่นสนุกสนานอย่าเห็นแก่นอนจงหมั่นเพ่งดูธรรมเถิดกาติยานะ จงเจริญฌานจงชนะกิเลสเถอดกาติยานะท่านจงเฉลียวฉลาดในทางอันปลอดปโปร่งจากโยคะจงบรรลุถึงความบริสุทธิ์อันยอดเยี่ยมจงดับเพลิงกิเลสด,ดังบุคคลดับไฟด้วยน้ำ ประทีปที่ส่องแสงถ้ามีแสงน้อยย่อมดับไปด้วยลมดังเถาวันเหี่ยวแห้งฉันใดท่านก็จงเป็นผู้ไม่ถือมั่นกำจัดมารผู้มีโครเสมอด้วยพระอินท์ฉันนั้นเถิดก็เมื่อท่านกำจัดมารได้อย่างนี้แล้วเป็นผู้ประศจากความกำหนัดพอใจ ในเวทนาทั้งหลายเป็นผู้มีความเย็นรอคอยเวลานิพพานของตนในอัตภาพนี้ทีเดียว